เอาละครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการกันนะครับ024033456นะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพโทรมาปรึกษาเราได้ครับที่เบอร์นี้เบอร์เดียวเลยเพลินเลยเพลินเลยเดี๋ยวนี้เข้ารายการสะดุ้งเลยเดี๋ยวนี้มีอะไรให้อ่านเยอะนะฮะมีอะไรให้อ่านเยอะนะครับเราก็มีหนังสือมาแจกกันด้วยสำหรับ5สายแรกนะฮะใครที่โทรเข้ามานะฮะรับไปเลยครับหนังสือคนไทยต้องไม่ป่วยเล่มนี้ดังสุดใครไม่ป่วยยกมือขึ้นมีหลายนะคะเขียนโดยหมอแดงดิอโรคยาหรือคุณวีรชัยวาสิกดิลกซึ่งเป็นคุณพ่อของอาจารย์หมอของเรานะครับที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้ว่าอาจารย์หมอคนนี้คือต้องบอกว่าแฟนคลับเยอะมากหลังออกรายการเราไปนะฮะแฟนคลับเยอะ FC แบนอะไรอย่างงี้มากมายไก่กองอะไรอย่างงี้นะมาฟุตบอลแล้วอ้าวเหรออ่าก็ได้อยู่นะฮะวันนี้นะครับเดี๋ยวเราได้รับเกียรตินะฮะจากอาจารย์หมอท่านนี้ครับคุณหมอณัฐ ณัฐพลวาสิกดิลกแพทย์ประจำดิอโรคยาคลินิกการแพทย์แผนไทยก่อนเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอกครับสวัสดีครับคุณสองครับผมว่ายหน่อยนะคุณหมอสวัสดีคุณผู้ชมครับนี่เลยก็ได้นะเนี่ยเกรงใจเกรงใจคุณหมอนัดมากมาประจำเลยเพราะไม่ใช่เพราะว่าท่านไม่ค่อยจะว่างคุณหมอนัดไม่ค่อยจะว่างคิวเยอะนะคิวทองแล้วตอนนี้ได้ข่าวว่าคุณหมอกำลังเขียนหนังสือเล่มใหม่อยู่เขียนหนังสือเล่มใหม่ครับผมคุณหมอจำหน่ายอยู่ที่ไหนคะหาซื้อยากไหมมีอย่างอันนี้ซื้อที่เสียดบุ๊กทุกสาขาเสียดบุ๊กทุกสาขาแล้วเล่มใหม่ที่ออกกำลังจะออกนี่มันเกี่ยวกับเรื่องอะไรไหมเกี่ยวกับเรื่องจริงๆเรื่องสัญญาณอันตรายอ่ะว่าหลอกปวดใช่เราที่บอกว่าปวดตรงนี้คืออะไรสิวขึ้นตรงนี้คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ข้างในหนังสือนี่อาจารย์หมอก็จะเขียนวิธีการรักษาการบอกไว้เรียบร้อยเลยวิธีการรักษาวิธีการสังเกตอะไรอย่างเงี้ยนะครับติดตามมาได้กับหนังสือเล่มใหม่ที่อาจารย์มากเพราะว่าเป็นปัญหาโรคแตกนะคือเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นอะไรที่ง่ายๆแต่ว่าคุณไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณเป็นนั้นเป็นสิ่งที่คุณทำคุณทำให้มันเป็นดื่มน้ำเย็นมากอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือทำโดยที่ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเรากำลังมาเตือนว่าตัวนี้คุณกำลังทำนะคุณกำลังทำให้ชีวิตตัวเองติดลบลงทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยนะแน่นอนนะเอาเป็นว่าใครที่อยากได้หนังสือ5เล่มนี้นะครับรีบโทรเข้ามาเลยนะฮะ024033456นะฮะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาจารย์ก็มาแล้วครั้งนึงครับเอ๊ะผมเรียกอาจารย์คุณหมอดีกว่าเรียกหมอดีกว่าอาจารย์นี่เขินนะเรียกหมอนัทดีกว่าที่แล้วที่เราพูดเรื่องกับเส้นลมปราณใช่มั้ยอันนี้เป็นภาค2ลมปราณอีกเช่นเคยเส้นลมปราณอีกเช่นเคยแต่ว่าเน้นหน่อยว่าเรื่องของเส้นลมปราณกระเพาะอาหารกระเพาะฮะวันนี้เราจะเน้นเรื่องโรคกระเพาะอาหารโรคกระเพาะอะไรที่เส้นอยู่ตรงไหนคะเส้นโรคกระเพาะอาหารนี่จับยากหน่อยแต่ว่าเอาจริงๆคำว่าโรคกระเพาะเนี่ยอย่าไปมองแบบโอ้โหกระเพาะอย่างเดียวนะครับเพราะจริงๆคนที่เป็นโรคกระเพาะนะครับมันก็จะต่อจากกระเพาะคืออะไรครับลำไส้ลำไส้เล็กใช่ไหมครับใช่ฮะฉะนั้นใครที่กระเพาะไม่ดีเนี่ยลำไส้เล็กเนี่ยจะมีปัญหาคืออะไรอาหารไม่ย่อยใช่ไหมครับท้องอืดท้องอืดคำว่าท้องอืดเนี่ยหลายคนมักจะบอกว่าลมอยู่ในกระเพาะแก๊สเยอะแก๊สเยอะครับแก๊สในกระเพาะเยอะเนี่ยเป็นไปได้ยากพอสมควรนะครับเพราะว่ากระเพาะมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแต่ส่วนมากเนี่ยแก๊สมันจะไปเยอะในลำไส้เล็กเพราะอะไรฮะเพราะเอาก็มันอาหารมันไปอยู่ไปหมักอยู่ใช่ไหมครับมันไม่ย่อยสักทีนึงใช่กินข้าวไม่ตรงเวลาทานอาหารแล้วชอบทานน้ำเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเกี่ยวด้วยฮะทานอาหารแล้วทานน้ำไม่เยอะใช่ใช่ก็น้ำย่อยมันเจือจางไงครับเดี๋ยวเรื่องน้ำวันนี้จะเดี๋ยวมาคุยกันเหมือนกันใช่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยกระเพาะไม่ดีลำไส้ก็จะมีลมมากนะครับฉะนั้นวิธีการดูสมมติว่าเราจะดูทางเส้นลมปานนะครับให้จับได้เลยไหมฮะจับได้เลยครับจับได้ไหมขอยืมแขนคุณเอได้ไหมได้ฮะตรงนี้นะครับถ้าเป็นหมอจีนจะแม้ใช่ไหมครับสอนดีกว่าสอนมีปัญหาเรื่องขับถ่ายโอเคลำไส้ต้องเป็นอะไรสักอย่างลำไส้ต้องเป็นอะไรสักอย่างลำไส้อักเสบต้องไหนครับตรงนี้โอเคผมไม่ใช้ฝั่งนี้นะผมใช้อีกฝั่งนึงเนี่ยฝั่งนี้นะครับลำไส้อยู่ตรงนี้ตรงนิ้วนางให้ถ้าสังเกตนะครับลำไส้จริงๆจุดนี้เขาเรียกจุดซันเจียวซันเจียวแปลว่าช่องท้องใช่ใครก็ตามที่มีลมในลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่เยอะๆซันเจียวจะมีปัญหาคือเส้นตั้งแต่นิ้วนางไปนะครับมันจะวิ่งนี้วิ่งนิ้วนางไปนะครับฉะนั้นผมก็จะกดทำเส้นนี้นะครับงั้นสองข้างก็คือต้องเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันครับวิ่งตรงนี้เวลาจะเป็นร่องกล้ามเนื้อพอดีกดสองข้างครับใช่ครับดูหน้าพี่สองแล้วเป็นไงครับไหวเนอะไหวค่ะไหวนะครับพี่มันแน่นคือตอนนี้พี่ระบมตรงนี้อยู่เป็นมา3วันแล้วแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่รู้เป็นอะไรใช่ไหมครับใครที่มีลมในท้องมากเส้นนี้จะตึงใช่ไหมคะใช่ครับอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นใกล้ๆกันเดี๋ยวสองถามนิดนึง คืออาหารที่หมักอยู่ในลำไส้เนี่ยมันก่อให้เกิดแก๊สก็พูดง่ายว่าของหมักของเน่านั่นแหละมันจะเกิดแก๊สครับผมแต่การดื่มน้ำอัดลมเข้าไปเป็นการเสริมให้มันมีมากขึ้นป่ะครับถ้าแก๊สจากน้ำอัดลมเนี่ยผมต้องบอกว่าไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะส่วนมากมันจะเลิกมาได้นะครับแต่แก๊สที่ปริมาณมากจริงๆอ่ะเกิดจากการหมักครับเกิดจากการหมักเช่นเรามองแบบก๋วยเตี๋ยว1ชามใช่มั้ยครับก๋วยเตี๋ยว1ชามเนี่ยเรากินไม่หมดเนี่ย
แล้วเราก็ทิ้งไว้มันจะเริ่มอืดใช่มันจะเริ่มอืดเพราะอืดเนี่ยแล้วมันก็จริงๆแล้วถ้าเราทิ้งไว้1เดือนนะก๋วยเตี๋ยวมันไม่อยู่เท่าเดิมนะมันก็จะหายไปคือจริงๆถ้ามองเป็นวิทยาศาสตร์ก็คือว่ามันเปลี่ยนจากของแข็งกลายเป็นแก๊สระเหยนะครับลองนึกภาพนะครับสมมุติว่าเนี่ยเท่านี้สมมุติว่าเราไส้กรอกแล้วกันเรากินชิ้นเท่านี้นะครับชิ้นเท่า1ข้อ1นิ้วแล้วกันอย่างเงี้ยแล้วเหลือไว้แล้วเหลือไว้นะครับคิดว่ามันจะเป็นแก๊สได้สักเท่าไหร่เนาะอุ้ยอันนี้ไม่สักอันนี้คำนวณไม่ออกค่ะถ้างั้นผมถามใหม่ค่ะเอาแก๊สห้องนี้เอาแก๊สห้องนี้ทั้งหมดนะมาปั้นเป็นนิ้วผม1นิ้วไหวไหมฮะไม่เยอะไปไหมคะไม่ไหวนะคือหมายถึงว่าจริงๆแล้วมันเยอะไปมันไม่พอครับไม่พอแก๊สเนี่ยไม่พอที่จะปั้นนิ้วผม1นิ้วนะอ๋อคือหมายความว่ามวลสารมันน้อยสารมันน้อยคือคุณที่เอาแต่แก๊สอ่ะมาปั้นน่ะมันภาพไม่ออกจะกลายเป็นนิ้ว1นิ้วนะอ๋อที่กำลังบอกว่าแสดงว่าไอ้ไส้กรอกถ้าเกิดจะปั้นให้เท่ากับ1นิ้วเราเนี่ยมันต้องมากมหาศาลกว่านี้มันต้องมหาศาลเลยครับคือจริงๆหมายความว่าอาหารไม่ย่อยแค่เนี้ยไส้กรอก1นิ้วแค่นั้นมันไปอยู่ในลำไส้เราขนาดนั้นเลยเหรอแก๊สมันจะมันจะเยอะขนาดนั้นเชียวแต่ว่ามันเวลาออกมันไม่ใช่แบบพรึบขึ้นมาท้องแตกใช่มันจะค่อยๆออกครับฉะนั้นเนี่ย1มื้อถ้า2มื้อล่ะ3มื้อล่ะครับถ้าทุกมื้อแล้วเป็นไงครับคนที่ท้องอืดตลอดเวลานะถ้าใครมีคนที่สูงอายุอยู่ที่บ้านนะครับจะรู้สึกได้ว่าทำไมบ่นทุกวันเลยนะคนสูงอายุเนี่ยบ่นทุกวันเลยว่าโอ้ท้องอืดนะเช้าก็อืดยังไม่กินอะไรก็อืดละนี่ไงก็อืดอันนี้เป็นสาเหตุของคนแก่ขออภัยครับคนสูงวัยแล้วที่ไม่เคยเป็นยาหอมไม่เคยทานแต่จะถามว่าแล้วยาหอมเนี่ยครับช่วยไล่ลมจริงไหมจริงไหมยาหอมเนี่ยถ้าในทางการแพทย์แผนไทยเขาเรียกว่ากระจายกองลมกระจายกองลมคำว่าไล่ลมคือแล้วหอมกินลงไปแล้วไล่ลมไปอย่างนี้มันไม่ไปนะกระจายคือหมายความว่าไอ้ลมที่มันอัดแน่นอยู่ตรงนี้เป็นก้อนแล้วกันใช่เป็นก้อนมันจะอุดอยู่ตรงนี้ตรงขั้วกระเพาะเรารู้สึกว่าลิ้นปี่ป่ะอาจารย์ใช่หายใจลำบากใช่ลำบากแล้วก็จุกแน่นกินข้าวลำบากเพราะคนที่เป็นแบบนี้ใช่คนที่เป็นแบบนี้เนี่ยเวลาทานอาหารเนี่ยทานไม่ลงแต่หิวข้าวนะครับฉะนั้นคนไทยเนี่ยเก่งมากก็เลยคิดยาหอมนะยาหอมนี่10นี่ทำยากมากนะครับกว่าจะได้ยาหอม10เนี่ยเวลากินยาหอมลงไปลมพวกนี้ก็กระจายออกพอกระจายออกคราวนี้ทานอาหารได้แล้วโล่งแล้วมันก็ค่อยๆออกไปทำค่อยๆซึมไปทางนู้นนี่นั่นคุณยายผมก็อย่างนี้ครับใช่ไหมครับชอบบุ้งปุ๊บคนแก่คนที่แบบอายุเยอะต้องปล่อยท่านต้องปล่อยให้ท่านออกมาต้องเข้าใจเขานะใช่ซึ่งสมัยนี้เขาใช้วิธีการถ้าสมมุติว่าแน่นขนาดนี้เนี่ยเขามักจะทานยาลดกรดถูกไหมใช่ทานยาลดกรดเฮ้ยหลายๆคนก็จะบอกว่าเดินไปร้านขายยากินยาลดกรดถ้างั้นถ้าเรามาทำเข้าใจกันใหม่นะครับว่าการกินยาลดกรดไม่ได้ลดลมนะฮะหลายคนบอกกินยาลดกรดแล้วลมมันหายไปจริงๆมันไม่ใช่กรดเนี่ยก็คือเป็นน้ำย่อยอย่างหนึ่งที่ออกมาใช่ครับนะฮะถูกต้องแล้วที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยครับก็คือคำว่ากรดไหลย้อนก็คือโรคกระเพาะที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับจริงๆต้องตั้งชื่อโรคกรดไหลย้อนว่าโรคลมในลำไส้มากเกินไปนั่นชัดเจนเลยทุกคนจะเข้าใจทุกคนจะเข้าใจหมดเลยทั้งประเทศเนี้ยเข้าใจทุกคนเลยจะสองอุบอิบนิดนึงครับเป็นการแปลกว่าเรามีเสียงเหมือนลูกบอลบับเบิ้ลแตกอยู่ในคอครับโอ้ยงั้นเลยครับแต่สองไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะบับแปะบับแปะเป็นอะไรก็ไปโรงพยาบาลตาหูคอจมูกนะคะส่องกล้องเข้าไปนะคะแล้วออกจอใหญ่ๆปุ๊บเห็นว่าตรงเนินที่ใกล้ๆกับหลอดเสียงเราเนี่ยบวมขึ้นมาจนแทบจะปิดช่องเลยนะคะดิฉันก็ออกทอนซิลอักเสบคอเจ็บอะไรหมอบอกว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนสองก็งงกรดไหลย้อนทำไมมาอยู่ตรงนี้คะมันทำให้เป็นอย่างนั้นได้คือกรดไหลย้อนเนี่ยมันจะน้ำกรดเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นแผลแล้วก็บวมในคอเราก็จะมันออกกล้องมาเลยคุณเอว่าบวมแบบบวมเนินขึ้นมาอย่างนี้เลยคือถ้าปล่อยไว้มันก็ร้ายแรงใช่ไหมร้ายแรงคือมันจะเจ็บคอตลอดเวลาคันคอตลอดเวลาอยากจะไอใช่แต่มันไม่ได้ไอจากคอมันไอจากในนี้มันไอจากลมในท้องแล้วมันแบบรำคาญเนี่ยมันต้องไอออกมาตลอดเวลาตอนนี้คุณหมอฮะสาเหตุครับสาเหตุที่มันทำให้เราเป็นอย่างนี้มันคืออะไรบ้างฮะสาเหตุใช่ไหมฉะนั้นเราก็ต้องดูต้นทางเลยว่าจริงๆแล้วเราอ่ะกินอาหารเหมือนคนอื่นหรือเปล่าสมมติว่าคุณสองทานกะเพราส้มตำส้มตำส้มตำผมก็ส้มตำคุณเอก็ส้มตำกินเหมือนกันเลยนะแต่เพื่อนผมนี่ครับผมมีโลแกสเยอะนะครับผมก็ต้องบอกเอ๊ะกินเหมือนกันแสดงว่าไม่เกี่ยวกับอาหารแล้วถูกไหมนะครับมาดูที่ร่างกายคนเราดูที่ปากละผมเคี้ยวไหมเคี้ยวละเอียดไหมเคี้ยวละเอียดไหมถ้าเคี้ยวเหมือนกันส่วนมากเคี้ยวเหมือนกันนะครับกลืนเข้าไปก็เหมือนกันไม่มีใครกลืนอะไรแปลกๆใช่ไหมครับแต่อยู่ในกระเพาะแต่ในกระเพาะเนี่ยกินเวลาเดียวกันกินเวลาเดียวกันทำไมมันอืด
แสดงว่าน้ำย่อยมาไม่เท่ากันละถูกไหมครับแสดงว่าน้ำย่อยผมมาน้อยหรือว่ามาไม่ตรงเวลาหรือว่ามาไม่ตรงเวลาแบบแค่แบบนี้น้ำย่อยมาไม่ตรงเวลาก็เรียกได้แล้วว่าเป็นโรคกระเพาะถูกไหมครับครับน้ำย่อยที่มันน้อยเกินไปทำไมมันมาไม่ตรงเวลายังไม่ตรงเวลาเช่นคนที่อย่างผมเนี่ยหรือว่าผมไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่านะครับอย่างผมจะมีปัญหาคือว่าเวลาเป็นหมอเนี่ยครับคนไข้มาแล้วเราแบบว่าแป๊บนึงครับขออนุญาตไปกินข้าวก่อนนะครับมันไม่ได้เราก็รีบเคลียร์ให้เสร็จใช่ไหมครับคือด้วยอาชีพด้วยเวลาใช่ด้วยการเป็นอยู่ของชีวิตอย่างนี้พูดดาราก็ต้องเป็นสิเนี่ยใช่ดาราเป็นเยอะมากช่างทำผมแน่นอนช่างทำผมเขาถึงบอกว่าดาราเนี่ยเป็นโรคกระย้อนมากผมได้มียาติดตัวไว้เลยนะครับโรคนี้เหรอครับใช่ครับผมชอบแบบคือแน่นหน้าอกแล้วพอเวลานอนนะตอนคืนถ้านอนปุ๊บจะแสบในอกมากต้องไปซื้อไอ้พวกยาแก้กดไหลย้อนแล้วพอตื่นเช้ามาถ้าไม่ทานข้าวปุ๊บนะครับตอนเที่ยงเนี่ยทานไม่ลงแล้วแต่มันหิวแต่มันกินไม่ลงเพราะลมมันเยอะคุณเป็นนี่คุณเป็นเยอะแล้วผมก็ไปซื้อไอ้พวกที่เป็นยาเคี้ยวแบบกินเข้าไปแล้วก็ช่วยระบายลมออกกินแล้วก็เอาลมออกอย่างเงี้ยชัวร์ก็คือปัญหาก็คือว่าน้ำย่อยมาไม่ตรงเวลาแน่นอนทีนี้อย่างที่คุณหมอยกตัวอย่างว่าคุณหมอตรวจคนไข้อยู่พอเลยเวลารับประทานอาหารคุณหมอก็ยังจะตรวจคนไข้ต่อไปนะคะแล้วไปทานเซนซ์ว่าบ่ายสองใช่หลังจากนั้นบ่ายสองเนี่ยเราไปกินเนี่ยแต่น้ำย่อยเนี่ยมันไปแล้วอะน้ำคือน้ำย่อยมันออกมาแต่มันไหลลงลำไส้ไปแล้วนะครับฉะนั้นทานไปมันก็ไม่มีประโยชน์ละมันก็ไอ้ส้มตามจานนั้นหรือว่ามันก็ยังอยู่เลยครับมันยังอยู่เลยเพราะน้ำย่อยมันไปหมดแล้วไปหมดแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นพูดตรงๆคือไม่มีประโยชน์ละมันมีเวลาออกมาไหมฮะน้ำย่อยว่าถึงเวลานี้ฉันต้องออกแล้วนะถึงเวลานี้ฉันจะไปแล้วนะมีเวลามีครับมีครับส่วนมากแล้วเนี่ยตอนเช้าๆเนี่ยก็คือ 7-9 โมงเพิ่งจะรู้นะครับตอนเที่ยงๆนี่คือประมาณเที่ยงบ่ายโมงถึงบ่ายโมงอ๋อคุณหมอเคยบอกแล้วว่าถ้าช่วง9โมงถึง11โมงอ่ะถึง10โมงเนี่ยช่วงเนี้ยอย่าเพิ่งทานอะไรเลยกินเพราะกินอะไรไปมันก็ที่หมอบอกว่าจะย่อยมันก็จะย่อยออกก็จะย่อยออกใช่ครับอ๋ออันนี้มีผลนะนี่เองก็แสดงว่าโรคกระเพาะเนี่ยมีส่วนก็คือหลายอย่างพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราเลยพฤติกรรมเวลาอย่างไรสรุปว่าน้ำย่อยเนี่ยมันไม่มาเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเลทนะครับมันมาแล้วมันผ่านไปแล้วคือมันไม่ได้เกี่ยวน้ำย่อยมันเกี่ยวกับเราเองทานช้ามันเกี่ยวกับเราเองครับผมเข้าใจชัดเจนนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเป็นโรคที่ฮิตมากนะคะในหมู่คนทำงานนะคะโดยเฉพาะพวกทำงานเป็นเวลานะคะนักแสดงนายแพทย์นะคะช่างทำผมช่างแต่งหน้าบางทีข้าวกล่องเก็บไว้จนเย็นยังไม่ได้ทานนะคะนี่เราเปิดรับสายโทรศัพท์คุณสามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้5สายแรกจะได้รับหนังสือใครไม่ป่วยยกมือขึ้นจากคุณพ่อของหมอนัทเลยแต่ว่าช่วงหน้านะฮะเราจะมาพูดถึงวิธีการรักษาด้วยการนวดตามเส้นลมปานโรคกระเพาะนะฮะอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาให้คุณหมอนวดสดๆในรายการเลย02นะคะ403 3456โทรมาเลยค่ะ5เล่มนะฮะ5เล่มสักครู่มาพบกันค่ะเอาละครับใครไม่ป่วยยกมือขึ้นนะฮะอยากได้นะครับ5เล่มนะฮะ5สายแรกโทรเข้ามาเลยครับ02403 3456โทรเข้ามาปรึกษาได้แต่ตอนนี้เลยนะครับได้ฟรีเลยใช่ไหมฮะได้ฟรีเลยนะฮะ5เล่มเท่านั้นนะครับไม่มีที่ไหนนะครับไม่ขายแจกฟรีนะครับผมเมื่อสักครู่นี้เราก็คุยเรื่องของสาเหตุนะของการเป็นโรคกระเพาะว่าเป็นยังไงใครที่เป็นกรดไหลย้อนเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาคำนวณข้าวน้ำโอ้โหนี่เตรียมพร้อมไหมครับพร้อมๆเนี่ยอะไรเหรออะไรเหรอนี่คือวิธีการดื่มน้ำวิธีการดื่มน้ำที่ถูกต้องถูกแล้วครับแบบคุณหมอบอกว่าอย่ารอให้ตัวเองหิวจนเกินไปครับให้จิบทีละครึ่งไม่เกินครึ่งแก้วเดี๋ยวคือครั้งหนึ่งไม่เกินครึ่งแก้วคือสอบไม่เข้าใจว่าการดื่มน้ำของคนเราเนี่ยมันหิวน้ำกระหายน้ำฉันก็จะดื่มครับมันเรื่องของฉันผิดตรงไหนมันผิดตรงไหนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกระเพาะดื่มมาทั้งชีวิตแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับมันเกี่ยวเนื่องจริงๆแล้วมันเกี่ยวเนื่องกันจริงมันจริงๆมันดูง่ายนะไม่ยากนะเวลาเราทานข้าวเนี่ยอย่างเช่นมื้อเช้าหรือมื้อเที่ยงเนี่ยนะครับโดยเฉพาะมื้อเที่ยงเวลาเราเจอผมเวลาไปตามออฟฟิศต่างๆนะผมเห็นเลยนะข้าวหนึ่งจานใช่ไหมครับข้าวหนึ่งจานแล้วจะต้องสั่งแบบชาเย็นน้ำอัดลมหรือว่าอะไรเนี่ยคือออปชั่นเต็มอ่ะเป็นค่านิยมแล้วด้วยใช่ใช่คือไม่สั่งโดนมองว่าโอ้ยนี่งกเลยเปล่าหรือว่าประหยัดตังค์ไปแต่งงานอะไรนี่เปล่านะครับก็คือจริงๆแล้วคือมันเป็นค่านิยมไปแล้วนะครับจริงๆแต่ว่าเวลาเรากินข้าวหนึ่งจานเนี่ยกับน้ำหนึ่งแก้วเนี่ยมันจะทำให้น้ำย่อยเรามันเจือจางครับถ้าน้ำย่อยเจือจางแล้วเนี่ยก็แสดงว่ามันไปย่อยอาหารไม่ดีใช่ไหมการย่อยอาหารมันก็น้อยลงมันแล้วปริมาณน้ำย่อยเวลาน้ำย่อย1วันเนี่ยมี 1.5 ลิตรก็แบบน้ำย่อยเนี่ยครับ 1.5 ลิตรเลยฮะถ้าลองเอามากองใส่ขวดนี่โหมันเยอะมากนะเยอะนะ
แต่ว่ามันแบ่งเป็น3มื้อไงคุณมันออกก็แสดงว่าถ้าวันไหนเราอดข้าวตั้งแต่เช้าจดเย็นนี่แสดงว่ากระเพาะเราพังแน่นอนดิมันก็ต้องกัดไม่ถึงขนาดนั้นแต่จริงๆแล้วส่วนมากน้ำย่อยมาเนี่ยมันไม่ได้ทำร้ายกระเพาะเราขนาดนั้นนะครับมันไหลผ่านเราเข้าใจคือคนเราจะเข้าใจกันตลอดเวลาว่าถ้าไม่กินข้าวเนี่ยมันจะกัดกระเพาะน้ำย่อยมันส่วนมากแล้วเนี่ยการทำร้ายเนี่ยมันไม่ใช่ทำร้ายในโพรงกระเพาะมันจะทำร้ายตรงแถวๆบริเวณด้านบนคือขั้วกระเพาะเนื่องจากลมมันตีขึ้นนะครับสังเกตว่าเวลาลมตีขึ้นเวลาหิวข้าวเนี่ยลมจะตีขึ้นนะฮะแล้วมันจะแสบท้องแสบท้องแต่ถ้าปกติแล้วเนี่ยไม่งั้นเนี่ยไม่อย่างนั้นพระเนี่ยที่ทานฉันมื้อเดียวอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นฉันกระเพาะหมดเลยฉันเอกาใช่ไหมครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทานได้ดีไม่มีลมตีขึ้นเนี่ยมันจะไม่รู้สึกว่ามันแสบท้องครับฉะนั้นผมอยากจะให้มองโรคกระเพาะเนี่ยเรื่องลมมากกว่าน้ำกรดเพราะน้ำกรดมันเท่าเดิมอยู่แล้วครับยังไงก็เท่าเดิมแต่ลมเนี่ยมันมากขึ้นมากขึ้นใช่เพราะการกินน้ำที่ผิดวิธีครับนะครับวันนี้คุณหมอมีวิธีการดื่มน้ำไม่ถูกต้องมาฝากด้วยต้องคำนวณยังไงคะอย่างแรกก่อนเวลาทานข้าวเนี่ยกินน้ำไม่เกินครึ่งแก้วทานข้าวเสร็จทานข้าวเสร็จประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีค่อยดื่มน้ำนะครับคือพอเวลาทานเสร็จปุ๊บเนี่ยให้ทานครั้งนึงเนี่ยไม่เกินครึ่งแก้วแต่พอผ่านไปแล้ว20นาทีคือคุณหมอว่าให้น้ำย่อยมันทำงานกับอาหารก่อนย่อยให้เรียบร้อยก่อนไหลไปในลำไส้เล็กก่อนแล้วถ้ากินน้ำพอถ้ากินเยอะๆในปริมาณเยอะๆเลยตอนนั้นมันจะไปเรียกว่าเจือจางน้ำย่อยใช่มันเจือจางน้ำย่อยแล้วก็ท้องอืดแน่นอนคือจริงๆเรื่องนี้พิสูจน์ได้ไม่ยากนะก็ลองในมื้อถัดไปเลยกินน้ำเลย1แก้วแล้วก็กินข้าวมันก็อืดอยู่แล้วครับแน่นอนโดยเฉพาะมื้อเย็นเนี่ยโอ้โหรับรองนะมีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะว่าน้ำย่อยเนี่ยในคนที่อายุมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ35ขึ้นไปเนี่ยน้ำย่อยลดลงเกือบครึ่งนึงของสองก็คงเหลือน้อยรู้แหละเพื่อมันจะมีปัญหาแบบนี้ถ้าอย่างนั้นของพี่แก๊สน้อยมากครับที่เหลือไขมันล้วนๆพี่โอ้ยแปลว่าเขาอย่างนั้นนะเดี๋ยวคุณจะไม่ปลอดภัยในหน้าที่หรือเปล่าพูดเองรักกันรักกันรักกันแซวได้ใช่ไหมแซวได้เดี๋ยววันหลังผมแซวบ้างเลยไหมได้ค่ะได้ค่ะนะอ่ะงั้นมาดูปริมาณน้ำทุกวันลองยกตัวอย่างคุณเอ๋คุณเอ๋น้ำหนักเท่าไหร่ตอนนี้64เนี่ยคูณ 2.2 นะครับหาร2คูณ30ครับปึ๊บๆออกมางงฮะงงครับใช่ไหมได้ประมาณได้ประมาณถ้าน้ำหนัก64แล้วจะได้ประมาณเกือบ10แก้ว10แก้วต่อวัน10แก้วต่อวันที่ควรใช่ไหมคะควรจะดื่มควรจะดื่ม10แก้วต่อวัน10แก้วนี่แก้วขนาดไหนใหญ่กว่านี้หน่อยอันนี้เล็กไปหนึ่งแก้วมันต้องประมาณ200ซีซีก็คือแก้วปกติแก้วน้ำใช่แต่ถ้ามองอะไรงี้ถ้ามองเป็นแบบว่าปริมาณแล้วกันขวด 1.5 ลิตรอ่ะขวดน้ำอัดลมใหญ่ๆนะครับแต่เราไม่กินน้ำอัดลมนะเรากินน้ำเปล่านะครับแล้วก็บวกน้ำอีกประมาณ2แก้ว2ถึง3แก้วเนี่ยนั่นคือต่อวันที่คุณแต่ปกติผมทานน้ำเยอะอยู่แล้วเยอะอยู่แล้วใช่ไหมทานน้ำเยอะอยู่แล้วผมชอบทานน้ำใช่แต่มันชอบไปกินเวลาผิดเวลาไงใช่แล้วคุณหมอเตือนว่าอย่าดื่มน้ำอักอักขอใช้คำนี้คุณผู้ชมมันจะชัดเจนมากขึ้นนะอัก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 เนี่ยผมกินเหมือนที่คุณหมอบอกเลยนะเป็นไงฮะคือก็ทานอย่างเงี้ยฮะคือผมทานทีละไม่เกินครึ่งแก้วไม่เกินครึ่งแก้วจะดีกว่าใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับก็ใช้ได้นะเพราะว่าถ้าดูริมฝีปากของคุณเอ๋แล้วเนี่ยใช้ได้คือมันไม่แห้งนะครับดูริมหน่อยนะฮะโอเคครับใช้ได้ดีครับอย่างของ2น้ำหนักประมาณ54-55ก็ประมาณก็ลดลงมานิดนึงนะครับก็เหลือ9แก้วประมาณ9แก้ว9แก้วเนี่ยก็ประมาณไอ้คน5ลิตร1ขวด1ใช่มั้ยครับแล้วก็บวกน้ำอีก1แก้วก็คืออย่างนี้คุณผู้ชมกะเอาได้เนี่ยก็คือเกินได้นิดหน่อยขาดได้นิดหน่อยถ้า40กว่าถึงได้เรียนสูงศึกษามาถึงบอกว่าดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วนั่นคืออยู่ในเรทที่ปกติ45 46 47ช่วงนี้อยู่ที่8แก้วนะครับถ้าสมมติมากกว่า60ใช่ไหมครับก็บวกขึ้นมาอีกหน่อยก็11แก้ว12แก้วคราวนี้ถามคุณหมอว่าถ้าเกิดว่าน้ำหนักตัวเท่าผมเนี่ยครับคุณหมอว่าต้องกินอยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน10แก้ว9แก้ว10แก้วแต่ถ้าเกิดมากกว่า20เลยคุณหมอคะโอ้โหที่อีก10แก้วที่เหลือคือวิสกี้โอ้โหเป็นคนอื่นมากเลย10แก้วแต่ก็กินได้นะเพราะอย่างนั้นเลยถ้า3ชั่วโมงแบบ3ขวดกินหมดโอเคมันถามว่าดีไหมถ้าเป็นน้ำเปล่าถ้าเป็นน้ำเปล่านะปัญหาคือมันจะมีปัญหากับไตนะครับคือไตมันจะรับบทหนักเลยสิลักษณะคือถ้ากินแบบนี้เรื่อยๆนะไตมันจะอุ้มน้ำไม่ได้คุณจะเริ่มบวมก็แสดงว่าทฤษฎีที่เราได้ยินมามันก็ผิดนะฮะที่เขาบอกว่าดื่มน้ำมากๆยิ่งดีใส่เข้าไปเลยอย่างเงี้ยไม่ดีถ้าคุณนึกภาพตัวเองนะร่างกายเรามีดินน้ำลมไฟไม่มีอะไรที่มากแล้วดีสักอย่างนะแล้วก็ไม่มีอะไรที่น้อยแล้วดีสักอย่างก็ต้องปานกลางถ้าน้ำมากดินพังครับดินพังคือร่างกายเราพังมันจะอุ้มน้ำไม่ได้มันจะไปบวมที่เท้าอ๋อนี่พูดให้เห็นภาพไปบวมที่เท้าใช่ไปบวมที่เท้าเนี่ยเลิฟมากชัดเจนคุณหมอเดี๋ยวก่อนเขาแย่งถามเพราะว่าเราได้ยินนางแบบสอนเรามาครับเขาบอกว่าตื่นเช้ามายังไม่ต้องแปรงฟันหรอกดื่มน้ำพี่นะดื่มน้ำหนึ่งขวดลิตร
แล้วถ่ายดีตอนเช้าใช่ไหมครับใช่อันนี้ถามในกรณีนี้ว่าเป็นอย่างไรจริงไหมถามว่าจริงไหมห้าลิตรในหนึ่งลิตรใช่ไหมครับหนึ่งลิตรประมาณ5แก้ว5แก้ว5แก้วจริงๆตอนเช้าเนี่ยควรจะดื่มนะครับไม่เกิน3ไม่เกิน3เราจะโอเคดีก็สักขวดเล็กพอแล้วขวดเล็กพอแล้วใช่ไอ้ขวด600ซีซีเนี่ยถ้าอย่างมากนะแค่นี้พอแล้วนะครับแต่ถ้ากินแบบนั้นถ้าท้องผูกโอเคแต่ว่าถ้าสมมติกินทุกวันรับรองว่าไตแย่แน่นอนไตแย่แน่นอนทฤษฎีนี้มาจากเมืองจีนครับประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่แต่ก่อนเนี่ยไม่มีหูหมอเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงทุกพื้นที่ได้เพราะว่ามันใหญ่มากเลยนะครับทฤษฎีนี้เวลาเราตื่นเช้าขึ้นมาแล้วป่วยนะโอ้โหไม่ไหวเลยลุกไม่ไหวเป็นไข้นะครับเขาก็ใช้วิธีต้มน้ำอุ่นเลยน้ำอุ่นกับร้อนเลยนะแล้วดื่มเลยไม่ต้องใส่ยาจีนอะไรเลยไม่ใส่อะไรเลยครับเพื่อหลอกร่างกายว่าตัวเราอะเป็นไข้ว่าตัวเราร้อนไงพอตัวเราหลอกได้ด้วยใช่แล้วเกิดอะไรขึ้นคะร่างกายก็จะเขาเรียกว่าเพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกายเราก็จะรู้สึกว่าอ่อนเพลียมากเลยแล้วมันจะดีขึ้นนอนพอนอนปุ๊บแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันออกมานะครับแอนติบอดีออกเลยใช่ถูกต้องครึ่งวันตื่นมาหายอันแน่น่าใช่ส่วนนี้โดยที่ไม่ต้องใช้ยาเพราะว่ามันยามันไปถึงอยู่แล้วคือผมถามคุณหมออีกคำถามนึงแล้วก่อนที่จะให้ไปพูดถึงเรื่องการนวดครับอีกคำถามนึงฮะที่หมอว่าเรื่องของการดื่มน้ำนั่นแหละแต่คราวนี้เนี่ยสำหรับอาชีพคนที่แบบต้องทำน้ำเยอะเกษตรกรนี่ฮะชาวไร่ชาวนาเนี่ยมันเหนื่อยเหงื่อมันออกเยอะอ๋อโอเคถ้าเสียน้ำเนี่ยเอาเลยครับอ๋อไม่เป็นไรนักกีฬาอะไรเงี้ยดื่มเลยครับไม่ต้องมาคำนวณขนาดนี้นี่เรามีคุณผู้ชมมาร่วมรายการกับเราเธอมีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะมากเลยนะคะขอเชิญคุณอภิษยาบุษบารตีค่ะครับขอเชิญเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรอปรึกษาคุณหมอเลยครับผมกระเพาะไม่ค่อยดีอภิษเลยนะฮะอภิษยาเรียกง่ายว่าคุณมะมะค่ะครับชื่อเต็มก็คือมะเมียมะเมียโอ้ใช่ค่ะเกิดปีมะเมียจริงไหมเนี่ยจริงค่ะรู้กันมาก่อนหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันโอเคเป็นมนุษย์แล้วกันมนุษย์ครับผมมีปัญหาอะไรคะคือว่าเป็นโรคกระเพาะมานานแล้วค่ะเป็นมาประมาณสัก 4-5 ปีมาแล้วเนี่ยคนเป็นโรคกระเพาะนานๆนี่มาดูหน้าผมว่าโค้ชอัพได้มั้ยอนุญาตมั้ยได้ค่ะได้คนอัพโค้ชอัพหน้าคุณมะนะครับค่ะกล้องขอกล้องค่ะกล้องนะครับคนที่เป็นโรคกระเพาะนานๆลักษณะเลยนะเนื่องจากโรคกระเพาะเนี่ยคนจีนบอกว่ามันคือเลือดใครที่มีโรคกระเพาะนานๆเลือดจะไม่ค่อยดีเลือดจะจางว่างั้นเถอะฉะนั้นซีดเลยนะครับซีดหน้าซีดนะครับดูริมฝีปากนะครับริมฝากล่างเป็นไงครับแห้งค่ะแห้งแล้วซีดนะมันซีดมากเลยนะครับคนที่เป็นโรคกระเพาะมากๆลมจะเยอะใช่ไหมลมในท้องมันจะแบบดูดิตัวผอมขนาดนี้ลมมาจากไหนไม่รู้นะใช่ไหมฮุบลมบ่อยไหมก็มีบ้างเวลาทำงานใช่ไหมใช่ไม่เกี่ยวเป็นปลาทองเป็นแบบนะครับลมมันอยู่ในท้องนะครับลมที่เกิดจากการบูดของอาหารมันจะลิ้นของมันนะแห้งเสมอแห้งฉะนั้นคอก็แห้งครับนะปากก็แห้งริมฝีปากนะไม่ดีครับแตกออกมาหมดเลยนะครับไม่ว่าจะใช้ลิปมันที่ดีที่สุดในโลกนะไม่มีทางหายละแมไม่หายวิธีเดียวคือโอเคละแมกูสอนใช้ละแมนะฮะใครจะซื้อเนี่ยต้องซื้อละแมนะไม่ใช่มันแห้งนะครับมันแห้งมันจะทำยังไงก็ไม่หายฉะนั้นวิธีการแก้เราต้องแก้ที่ลมอย่าทำให้ลมมันเยอะนะครับงั้นมาดูวิธีการรักษาวิธีการรักษาครับคุณหมอสาธิตการนวดเลยดีกว่าครับนะครับนวดยังไงให้เราหายจากโรคกระเพาะหมอเชิญเลยค่ะทำนี้นะนอนหงายครับนอนหงายนะวิธีการนอนหงายเลยครับนั่นแหละค่ะหยัดขาเดี๋ยวเรานั่งให้กำลังใจถูกต้องครับผมถ้าเอาเส้นกระเพาะจริงๆแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่านั่งอยู่ก็เลยนวดลำบากเส้นกระเพาะจริงๆอ่ะดูง่ายมันจะมีปัญหาตรงนี้ตรงข้างหน้าแข้งเส้นข้างหน้าแข้งนะครับตรงนี้นะครับครับถ้าเป็นคือเมื่อกี้ที่คุณหมอจับแขนของสองเนี่ยมันวิ่งลงถึงข้างล่างถูกไหมคะอันนั้นคือเส้นลำไส้อ๋อเส้นลำไส้คือว่ามันต่อจากกระเพาะเวลาเป็นเนี่ยเป็นทั้งคู่แต่ว่านี่คือเป็นเส้นกระเพาะเส้นกระเพาะโดยตรงใครที่มีปัญหาโรคกระเพาะต้องจับได้ไหมคะตรงนี้นะเส้นนี้นะครับตรงช่วงหน้าแข้งช่วงสันหน้าแข้งถกได้ไหมเนี่ยได้เดี๋ยวถกให้ก็ได้ไหวไหมได้ไหวอยู่โอเคเก่งกระเดียบซะด้วยสิเป็นที่แข็งแรงมากเลยโอเคตรงนี้เส้นนี่คือกระดูกแนวกระดูกถูกไหมครับค่ะมันจะอยู่ข้างแนวกระดูกเลยก็คือข้างแนวข้างสันหน้าแข้งใช่ตรงนี้นะครับเวลานวดนะค่ะข้างกระดูกด้านนอกนะครับด้านนอกคือคลึงดันออกไปด้านนอกใช่แต่เวลากดเนี่ยคือกดเข้าไปตรงๆนะครับแล้วข้างใต้หมอรู้สึกไงไหมครับรู้สึกหมอก็เจ็บไหมครับคุณมาด้วยก็จับไว้เฉยๆไม่เจ็บเลยค่ะไม่เจ็บนะครับ
คมาตรงนี้อย่างนี้เอียงนิดนึงเอียงนิดนึงนะเวลากดคือลักษณะเนี่ยต้องตะแคงให้ตะแคงไม่ต้องครับอย่างนี้ดีแล้วครับลักษณะเวลากดนะครับไม่จำเป็นว่าเจ็บหรือไม่เจ็บแต่ว่าเราจะสังเกตได้ว่ามันปูดมันปูดเส้นมันจะปูดเส้นมันปูดออกมาเนี่ยตรงเนี้ยคือผมกดไม่ลงตรงเนี้ยทั้งที่ผอมนะครับผมกดเขาไม่ลงนะตรงนี้ดูตามข้อแขนข้อแขนใช่ไหมฮะถูกต้องครับนี่คือเส้นนี่คือเส้นกระเพาะนะครับฉะนั้นเวลานวดอยากจะรู้คุณก็ไปโชว์คนแค่ทีวีโอนะครับเส้นข้างแค่ดูต้องเป็นโรคกระเพาะเหมือนกันไงถูกต้องถูกต้องคุณจะลองจับดูว่ามันแข็งใช่ไหมฮะหมอใช่มันจะแข็งแข็งปูดปูดแล้วเวลากดอ่ะมันจะรู้สึกว่ามันแบบว่าจะแบบว่ารู้สึกว่ามันแบบมันดึกดึกเลยมันดึกดึกมันดึก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 นี่ไม่รู้เหมือนกันแปลว่าอะไรมันกรุ๊ปกริปครับมันกรุ๊ปกริปมันคือมันจะแบบน้ำลายจะไหลอะไรอย่างเงี้ยนี่ประมาณนั้นวัยรุ่นกับคุณพี่ดิฉันวัยรุ่นกว่าค่ะแล้วฉะนั้นเวลาเป็นเคยเนี้ยรุ่นได้สองข้างเวลาเป็นความรู้สึกมันคืออะไรเวลาขับรถใครขับรถบ้างครับขับครับขับรถนะครับคุณเอขับรถไหมฮะขับรถนะครับเวลาเหยียบคันเร่งอ่ะคนจะเป็นหลายคนนะค่ะไอตอนเหยียบเนี่ยไม่เป็นไอตอนถอนเนี่ยเป็นยังไงมันจะเป็นตะคริวอ๋อใช่ใช่เป็นเลยค่ะล้าแล้วมันล้าวขึ้นมาถึงข้างหน้าแข้งเนี่ยนะคะแล้วนิ้วดีดเลยนิ้วเท้าดีดเป็นตะคริวแล้วก็จะแบบว่าอาจจะมันจะอันตรายมากนะครับฉะนั้นใครที่เป็นแบบเนี้ยก็แปลว่าข้าวเช้าเนี่ยกินหรือยังนะครับกินข้าวเช้าบ้างไหมชอบกินกาแฟตอนเช้าแทนข้าวเช้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเราเลยใช่ไหมครับแต่สองรับประทานอาหารเช้านะคะแต่กาแฟก็ครึ่งแก้วใช่ก็ถ้าอยากกินกาแฟถ้าอยากกินกาแฟก็กินหลังอาหารสักชั่วโมงนึงดีกว่าคุณหมอครับแล้วคราวนี้มองถึงวิธีการนวดที่ถูกคือต้องนวดยังไงนวดครั้งนึงนานไหมครับใช้เวลาจริงๆเนี่ยนวดได้เรื่อยๆดูละครไปก็ให้ลูกให้หลานนวดไปได้นะครับก็คือให้นวดตามเส้นตรงเรียกว่ากระดูกแข้งได้เส้นเพื่อให้นิ่มขึ้นใช่ๆฝั่งนี้ผมจะนวดไม่ค่อยถนัดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบังกล้องฝั่งนี้ที่มันจะชัดขึ้นเราต้องนวดเริ่มนวดตั้งแต่บริเวณไหนถึงบริเวณไหนใช่ใช่โอเคตรงต้นนะมาโทษนะคะได้ขอฟังนี้ดีกว่านะโอเคเก่งแทบขาดเมื่อกี้มันแน่นนะครับโอเคตรงข้างก็คือตั้งแต่จุดนี้ลงไปนะครับตรงนี้ก็คือตั้งแต่บริเวณจิ๊ดๆนะหัวเข่าตรงนี้แล้วก็ไล่ลงไปข้างหน้าคุณหมอคะแล้วใต้ขาพับอะคะตรงเส้นตรงใต้ขาพับใต้ขาพับตรงบริเวณนี้ค่ะถ้าด้านหลังคือเส้นกระเพาะปัสสาวะยังไม่ใช่นะครับนั่นคือคนที่ดื่มน้ำน้อยครับแต่ถ้าโรคกระเพาะก็เส้นนี้นะครับเสร็จแล้วอันนี้คือเส้นเส้นโรคกระเพาะนะครับเดี๋ยวมาดูอ่ะนั่งคือถ้าเรานวดแบบนี้ทุกวันมันจะส่งผลยังไงฮะให้กระเพาะเราทำงานดีขึ้นให้เขาเรียกกระจายลมออกไปใช่แล้วก็เราอย่างน้อยเนี่ยคุณจะรู้สึกตัวเองว่าวันนี้เรากระเพาะเราทำงานได้ดีหรือยังนะครับจะรู้สึกสบายขึ้นลมน้อยอีกที่หนึ่งอีกจุดหนึ่งคือจุดลำไส้เล็กจะอยู่ตรงนี้ช่วงนี้ช่วงสะบักคนที่มีลมในลำไส้เล็กมากสะบักจะแข็งตึงนะครับให้กดสะบักใช่ไหมใช่ไปก็จับอย่างนี้เลยจับอย่างนี้เลยนะฮะจับอย่างนี้เลยนะให้มันถนัดเนี่ยนะครับแล้วก็กดลงไปอย่างนี้เลยนะครับคุณพ่อคุณแม่นะฮะให้ลูกหลานได้นิดหน่อยเราไหลบางเนาะอันนี้นี่คือทำให้ลำไส้ทำไมครับหมอทำให้ลำไส้ขยับได้ดีขยับได้ดีอย่างนี้คือลำไส้เนี่ยก็มีหน้าที่ในการดูดซึมใช่ไหมฮะดูดซึมใช่แต่ว่าปัญหาคือว่าโอ้โหลมในลำไส้เยอะเหลือเกินครับคุณผู้ชมคะสะบักก็คือกระดูกส่วนที่เป็นหนอกแหลมๆออกมาบริเวณหลังมันจะเป็นช่วงใหญ่ที่สุดเลยกล้ามเนื้อมันจะใหญ่มากเลยแต่คุณหมอจะจับด้านข้างด้านนอกของสะบักคือริมกระดูกคือถ้าเอามือจับอย่างเงี้ยมันจะพอดีมือเลยพอดีมือเป๊ะเลยนะครับเอามือทาบบนไหล่นะคะถ้าสมมุติว่าคนที่มีลมเยอะก็จะลมออกได้ง่ายคลึงตรงนี้นี่ทำให้คนแก่ดีนะท่านจะสบายใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราก็ยังอยู่กันต่อนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเปิดสายโฟนอินกันนะฮะรีบโทรเข้ามาได้เลยนะครับตั้งแต่ตอนนี้นะครับ024033456นะครับ5สายแรกเรามีหนังสือแจกนะครับใครไม่ป่วยยกมือขึ้นนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปเบรกกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาโทรเข้ามาปรึกษากันเลยนะคะครับช่วงนี้นะฮะมาเปิดสายพูดคุยกันนะครับ024033456นะครับก็เนื่องจากว่าคุณผู้ชมโทรเข้ามากันหลายสายแล้วเกินนะฮะเดี๋ยวขอคำถาม1คำถามแล้วกันนะฮะตอนสายแรกมีมาแล้วนะฮะคุณอารีสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะขอหนึ่งคำถามนะจ๊ะถามไปเลยครับเดี๋ยวคุณมานอนหนึ่งคำถามคนที่เขาเป็นเขาดันท้องแข็งอ่ะเขาดันท้องแข็งจ้าครับผมคุณอาลีเป็นเองใช่ไหมครับค่ะก็สนใจอยู่ทุกวันเลยค่ะสนใจกันทุกคนสนใจทุกคนใช่ไหมเถาดานคำว่าเถาดานก็คือว่าลมมันเป็นก้อนๆไม่ผมไม่เคยได้ยินเลยคำนี้นี่เมื่อกี้ทำหมอไม่อยู่เรางงไปแล้วงงไหมงงแล้วเวลาเขาเรียกคืออย่างนี้ของหมอพื้นบ้านเขาเรียกคนแต่ก่อนเขาเรียกว่าเป็นเถาดานเรียกเถาดานคุณหมออธิบายเลยค่ะเถาดานเนี่ยเขาก็ถ้าเป็นหมอพื้นบ้านใช่ไหมเขาก็จะนวดท้องถูกไหมครับแล้วเคยนวดไหมครับเคยนวดท้องไหมครับเคยนวดก็นวดอยู่บ้างทุกวันแหละโอเคนวดท้องเนี่ยทำให้เถาดานดีขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าจะเอาให้ดีนะคือเรากินน้ำขิงเข้มๆนะครับเข้มๆเคยกินเต้าหวยไหมครับก็ไม่ค่อยจะได้กินในของพวกนั้นค่ะกินน้ำขมิ้นน้ำไทรอะไรนั่นแหละโอเคน้ำขมิ้นก็ได้แต่เอาให้ดีที่สุดนะน้ำขิงต้มเองนะครับให้มันเผ็ดกว่าเต้าหวยประมาณ2เท่านะครับคือเผ็ดมากเลยนะครับกินประมาณครึ่งแก้วก่อนนอนนะครับเช้ามานี่จะช่วยพายลมกระจุยกระจายเลยนะครับแล้วมันจะหายโถคะหายครับก็คือจริงๆคำว่าเถาดานคือลมมันเป็นก้อนอ่ะอยู่ในลำไส้เราก็แค่เอาความร้อนไปไล่ลมไม่ชอบความร้อนมันเหมือนบอลลูนนะครับเราจุดไฟมันจะแข็งตั้งแต่ยอดข้างบนลงถึงช่วงสะดือเลยอ่ะใช่นั่นแหละครับเราสามารถไล่ลมได้ใช้น้ำขิงเข้มๆไล่ลมได้ต้มเองนะครับไม่เอาน้ำขิงที่เป็นซองๆนะให้ต้มเองให้เผ็ดๆน้ำขิงแง่งนึงอ่ะแง่งนึงคือฝ่ามือนึงอ่ะครับแล้วก็มาต้มน้ำ4แก้วเหลือ1แก้วนะครับต้มให้งวดใช่มั้ยคะให้งวดเลยครับเข้าใจใช่มั้ยคะใส่น้ำไป4แก้วแล้วก็ขิง1แง่งนะคะต้มจนน้ำงวดเหลือแก้วเดียวเหลือแก้วเดียวแล้วดื่มก่อนนอนดื่มก่อนนอนครึ่งแก้วพอนะครับค่ะครึ่งแก้วนะครับอาลีได้รับหนังสือไปแล้วคุณอาลีเดี๋ยวได้รับหนังสือไปเลยนะฮะใครไม่ป่วยยกมือขึ้นเดี๋ยวฝากชื่อแล้วก็ที่อยู่ไว้ให้เราด้วยนะครับค่ะสายสวัสดีค่ะสายที่2คุณเอ๋สวัสดีครับคุณบัญชาค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาถามคุณหมอได้เลยครับครับผมไปกดไหลย้อนมา5-6เดือนแล้วครับแล้วก็นี้ทานยามันก็ไม่ดีขึ้นนะครับครับโอเคแล้วก็เสียงนี่กัดๆได้หายอยู่เรื่อยนะครับอ๋อโอเคคุณบัญชามันก็ลมมันตีขึ้นนะครับลมมันตีขึ้นลมมันตีขึ้นใช่ไหมเรารู้สึกได้ว่าเวลาลมมันตีขึ้นนะถ้ามันเลอมันได้มันก็ดีขึ้นใช่ไหมครับถูกไหมครับผมเอาอย่างแรกก่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกอึดอัดลมตีขึ้นนะครับให้ทานยาหอมนะครับพกยาหอมไว้พกยาหอมไว้แบบเม็ดใช้ได้ไหมคะผมแนะนำแบบชงดีกว่าแบบชงดีกว่านะครับหรือถ้ามันไม่มีเวลาชงนะครับก็ใส่ฝานะแล้วก็กึบเข้าปากเลยกึบเลยแล้วก็น้ำตามน้ำไม่ต้องเย็นนะครับมันก็จะช่วยได้ไล่ลมได้แต่ถ้าอยากหายนะครับคุณบัญชากินข้าวตรงเวลานะครับครับกินข้าวตรงเวลายังครับก็ตรงอยู่5-6เดือนนี่พุ่งมาตรงนะครับอ๋อเริ่มช่วงที่เราใช้เสียงนะครับเดี๋ยวให้คุณหมอแนะนำช่วงเวลาทานข้าวให้ตรงเวลาดีกว่าว่าช่วงเวลาไหนบ้างอย่างมื้อเช้านะครับไม่ควรเกิน9โมงเช้านะครับแล้วก็กินนี่คือไม่ต้องห่วงนะกินได้เยอะกินได้เยอะเลยนะครับคือ1จานเต็มได้เลยนะครับคุณหมอต้องห้ามเรื่องกาแฟด้วยพฤติกรรมคนไทยถูกต้องครับคุณบัญชาทานกาแฟไม่เอ่ยไม่ทานครับไม่ทานนะโอเคทานน้ำเย็นไหมครับเวลาทานข้าวชอบทานน้ำเย็นไหมไม่ทานผมจะกินน้ำธรรมดาเลยครับโอเคดีเลยครับดีเลยครับถ้าอย่างนี้ตัวช่วยวิธีตัวช่วยเราแสดงว่าน้ำย่อยเราอ่ะมันไม่ค่อยมานะครับให้ไปหาพวกพริกไทยนะครับหรือขมิ้นหรือขิงนะกิน2แคปซูลนะครับก่อนอาหารประมาณ10นาทีนะครับทุกมื้อเลยนะครับกินอย่างเงี้ยทุกมื้อนะครับประมาณ1เดือนรับรองว่าดีขึ้นแน่นอนอาการกดไหลย้อนจะดีขึ้นใช่แล้วก็ที่สำคัญเอายาลดกดออกไปนะครับอย่าไปใช้มันอย่าไปใช้เพราะว่าคุณบัญชาก็รู้ดีนะว่าจริงๆแล้วมันเป็นที่ลมอาการที่คุณเป็นเนี่ยมันจุกเป็นลมครับเป็นที่ลมมันไม่ได้เกี่ยวกับกดอยากกินยาลดกดยิ่งกินยาลดกรดยิ่งเป็นโรคนี้หนักขึ้นกรดยิ่งน้อยลงไปอีกใช่กรดยิ่งน้อยลงไปนะครับให้เอายาลดกรดเก็บไปก่อนผมเป็นจนหมอจิตแพทย์ก็ขอคุยด้วยครับใช่จริงๆคนเป็นโรคกรดไหลย้อนเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆทำไมล่ะเนี่ยเพราะว่าเป็นจิตเราคิดไปเองใช่ 10% ของคนที่มาคลินิกผมนะโรคกรดไหลย้อนเนี่ย
ไปหาจิตแพทย์มาแล้วอ๋อกลายเป็นอย่างนั้นเลยใช่เพราะว่ามันเครียดคนที่หายใจลำบากมันจะออกซิเจนน้อยแล้วก็จะมีความเครียดสูงมีความเครียดอย่าลืมนะคะไปหาพริกไทยที่เป็นแคปซูลตอนนี้ร้านยาแผนโบราณมีขายแล้วอะไรนะขมิ้นพริกไทยขมิ้นขิงได้3อย่างแล้วก็ที่สำคัญยาหอมติดไว้ใช่ใครก็มีขิงทานก่อนอาหาร10นาทีค่ะและจะดีขึ้นวันนี้นะฮะรับหนังสือไปเลยนะครับใครไม่ป่วยยกมือขึ้นนะครับเดี๋ยวคุณบัญชาฝากชื่อแล้วก็ที่อยู่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับครับสายที่3ครับไม่เป็นไรช่วงนี้หมดเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันนะคะอีกสักครู่ค่ะสายยังเข้าอยู่เรื่อยๆค่ะสักครู่ค่ะนะครับมาต่อกันช่วงสุดท้ายของรายการนะฮะก็ยังเปิดสายกันอยู่นะครับ024033456โทรเข้ามารับกันเลยครับหนังสือใครไม่ป่วยยกมือขึ้นสายที่3ค่ะมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณนพรัตน์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมายังเอ่ยฮัลโหลมาแล้วค่ะเชิญถามคุณหมอได้เลยครับ1คําถามครับเสียงดังนิดนึงเกี่ยวกับว่าถามได้เลยฮะฮัลโหลค่ะได้ยินครับพูดเลยฮะถามเลยจะถามว่าไอ้ที่ว่าเป็นเลือดเส้นเลือดฝอยแตกอะค่ะในสมองอะค่ะครับทีนี้ปากเบี้ยวครับจะทำยังไงดีคะจะนวดบริเวณไหนเส้นเลือดฝอยแล้วปากเบี้ยวเลยใช่ไหมครับค่ะถ้าจะนวดนะไอ้เส้นโทษนะเส้นนี้เส้นลองแก้มลองตรงนี้ลองแก้มใช่เส้นนี้จริงๆก็คือเส้นกระเพาะเหมือนกันนะฮะแล้ววิธีการนวดจะนวดยังไงครับให้คุณหมอสาธิตใช่ให้โอดมันคือไม่สามารถนวดตรงนี้ได้นะครับฉะนั้นเราก็นวดตามนี้ครับเส้นกระเพาะเส้นกระเพาะมันอยู่ตรงนี้ฉะนั้นนวดเส้นตรงนี้มันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเส้นหน้าขาเส้นหน้าขาเส้นหน้าขาถึงหน้าแข้งเนี่ยที่เมื่อกี้ผมสาธิตนวดน้องม้าเนี่ยไปได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันคือเราไม่จำเป็นต้องนวดโดยตรงนะครับเราให้กดตรงเส้นหน้าขาแทนเส้นหน้าขาตรงนี้หน้าขาด้านนี้นะครับอ๋อคือแบบให้กดอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะใช่วิธีการดูอย่างนี้ก็ได้เซิร์ชคำว่าเส้นลมปานกระเพาะอาหารที่อินเทอร์เน็ตอ่ะ Google นะครับเจอเลยก็จะเจอเลยว่านวดเส้นลมปานกระเพาะอาหารเนี่ยนวดเส้นไหนสามารถจะช่วยตรงริมฝีปากได้เลยใช่ครับแต่ถามว่า 100% หรือเปล่าผมตอบไม่ได้จริงแล้วแต่อาการยังไม่การันตีต้องดูอาการว่าหนักหรือเบาเส้นลมปานกระเพาะอาหารนะคะโอเคค่ะคุณนพรัตน์ค่ะขอให้ดีขึ้นนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวฝากชื่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวรับหนังสือไปเลยนะฮะสายต่อไปค่ะคุณเอสายที่4นะคะสวัสดีค่ะคุณสมศิลสวัสดีครับคุณสมศิลสบายดีบ่สบายดีค่ะแฟนคลับรายการเราแฟนคลับตั้งปีที่แล้วแล้วคุณสมศิลเนี่ยเหรอช่วงน้ำท่วมหายปีนี้อ่ะถามเลยค่ะอยากได้หนังสือคุณหมอค่ะอยากได้หนังสือไม่ถามเลยเหรอว่าเป็นไรมั่งอ่ะอยากถามเขาให้อยู่แล้วกระเพาะค่ะกับจุดกระเพาะที่ไหนบ้างอะไรนะครับจุดที่ก็จุกในกระเพาะจุกในกระเพาะใช่ไหมครับจุกในกระเพาะนี่ก็จริงๆก็ไม่ยากนะครับก็จริงๆมันก็คือลมเลยแหละนะครับจุกในกระเพาะก็เริ่มกินข้าวตรงเวลาอย่ากินกาแฟตอนเข้าเช้าน้ำน้ำอุ่นนะอย่ากินน้ำเยอะเวลาทานข้าวนะครับอยากรู้กดจุดค่ะอ๋อกดจุดเหรอเอากดจุดค่ะเอางี้กดเลยวิธีกดนะแม่คุณสมศิษย์ใจร้อนจังเลยเนี่ยวิธีกดถ้ามันแน่นๆตรงนี้นะส่วนมากมันไม่ใช่กระเพาะหรอกมันเป็นที่ลำไส้นะครับกดที่บริเวณหลังหาหลานๆนะครับเขาไม่รู้เขาอายุเยอะหรือยังนะสาธิตป้าชอบมากเลยดีครับตรงนี้นะครับกดตรงนี้อย่างนี้จับตรงนี้เลยครับนวดบริเวณด้านหลังเดี๋ยวให้พี่สองหันหลังนิดนึงครับพี่ตรงสะบักตรงสะบักนิดนึงพอแล้วครับตรงนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยคุณสมศิษย์ตรงนี้นะทำสองข้างนะครับกดตรงสะบักสองข้างเลยตรงสะบักสองข้างนะครับทำบ่อยนะก่อนกดไปกินยาหอมก่อนกินยาหอมก่อนกินยาหอมก่อนที่บ้านมีไหมเอ่ยมีค่ะมีนะกินก่อนแล้วก็หาหลานๆนะครับมากดนะกดนี่แล้วเราก็รู้สึกว่าเลอะมันก็จะเลอะมาได้กดนานไหมครับคุณหมอจริงๆ10นาที20นาทีเนี่ยกดได้เลยประมาณนี้10นาทีใช่อยู่ที่ความอดทนของหลานนะครับต้องแข็งนะคะคุณสมศิลป์ต้องแข็งนะคะต้องแข็งแนวไหนคะต้องแข็งต้นแขนต้นแขนเหรอต้นแขนแนวนี้นิ้วก้อยกับนิ้วนางระหว่างนิ้วก้อยกับนิ้วนางตรงนี้นะครับแล้วก็นวดไปจริงๆนวดเองได้นะไม่ต้องให้หลานแล้วงานนี้มือถึงระหว่างนิ้วก้อยกับนิ้วนางมันจะมีร่องอยู่ร่องนึงไล่มานะคะตรงนี้มีร่องใช่ไหมคะไล่มานะครับแล้วก็กดได้เลยนะครับตรงนี้แข้งเราใกล้จบกดได้ไหมคะ
อะไรนะครับตรงน้ำแข็งเราใช้ศอกกดได้ใช้ศอกครึ่งได้คุณสมศรีนะใช้ศอกครึ่งครับรับไปเลยครับหนังสือใครไม่ปวดยกมือขึ้นนะอยากได้มากชื่อที่อยู่เราคงจะมีแล้วล่ะมั้งขอบคุณมากนะครับคิดฮอดจ้าสวัสดีครับคิดฮอดด้วยคิดฮอดด้วยครับสาสุดท้ายนะครับของคุณบุญล้างสวัสดีครับคุณบุญล้างสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหสบายดีนะครับคุณหมอคะน้องสาวเนี่ยเขาเป็นแบบเวลาเขากินกะทิกินขนมจีนกินแล้วมันอืดท้องขึ้นมาแล้วมันนอนไม่ได้เลยนอนไม่ได้เลยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวให้คุณหมอบอกวิธีการรักษาเลยนะกินดึกไหมกินดึกไหมคุณบุญลังครับเขาชอบทานอาหารดึกไหมเขาก่อนนานๆกินทีค่ะนานๆกินทีแต่กินกะทิทีไรเป็นเรื่องทุกทีขนมจีนด้วยขนมจีนเป็นเรื่องทุกทีถ้าอย่างนั้นกะทิมันต้องน้อยหน่อยนะครับหรือถ้าจะตัวช่วยเนี่ยวิจะหาตัวช่วยเนี่ยพวกของร้อนๆเนี่ยพริกขี้หนูซอยนะพริกขี้หนูซอยใส่เข้าไปด้วยนะครับไหวไหมในแกงนั้นในแกงเลยครับมันก็จะทำให้พริกขี้หนูเนี่ยมันก็จะไล่ลมไปได้ดีนะครับพวกขิงขมิ้นกินไอ้พวกไอ้ยาหอมอะไรมันไม่เคยมีแก๊สออกเลยคุณหมอมันไม่ยอมออกคือมันดันไม่ออกมันไม่ผายลมเลยแต่ทำยังไงดีครับคุณหมอแต่อยากให้ผายลมถูกไหมใช่ครับผมถ้ามันไม่ไหวจริงๆเราต้องดีท็อกอ่ะถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะต้องให้ออกซะบ้างใช่มันต้องเปิดจุดก่อนเปิดจุกก่อนเอางี้คุณบุญล้างคุณบุญล้างค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันหลังไมค์เนาะตอนนี้เวลาหมดแล้วนะจ๊ะครับเดี๋ยวถือสายรอดเดี๋ยวคุณหมอเดินไปคุยกันหลังไมค์เลยนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับคุณหมอณัฐพลวาสิริโลกแพทย์ประจำเดียโรงพยาบาลคลินิกการแพทย์แผนไทยมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณเอกครับขอบคุณครับคุณสองครับข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะ023580050นะฮะหรือว่า0861115522นะครับผมสำหรับวันนี้เรา3คนลากันไปก่อนครับนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ Thank you.